กรณีที่หมอแ็บแพนด้าเปิดประเด็นขึ้นมาคุณผู้ชมฮะ,อะเอาบินค่ารักษาของโรงพยาบาลเอกชนมาให้ดูกันเลยคือเพิ่งจะหายจากโควิด19พอเจอบินค่ารักษา900,000แทบไม่อยากจะลุกขึ้นมาจ่ายเงินเลยอยากจะนอนหลับต่อไปอเป็นโรคต่อไปเลยครับคุณผู้ชมฮะคือแพงมากทีนี้ถ้าเราจะขยายดูสักหน่อยเขาคิดค่ายาเนี่ย280,000อ่2 9 0 0ใช่ไหม296,000นี่คือค่ายาเกือบ300,000เฉพาะค่ายาแล้วดูค่าเวชภัณฑ์หนึ่ง คือวัสดุทางการแพทย์200,001เนี่ยฮะค่าตรวจวินิจฉัยเทคนิคทางการแพทย์70,000กว่าโอโ้โหมันอะไรยังไงทําไมแพงขนาดนี้นักข่าวไปสอบถามนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนคุณหมอเฉลิมหานพาณิชย์ครับไอ้นิดหน่อยนี่คือ908นี่หรอเปล่อ๋อไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่นะไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไอ้วินนี่คืออะไรฮะ17วัน908ที่เโชว์อยู่เนี่ยอาจัน ผมผมไม่เห็นข่าวตั้งแต่เมื่อวานแล้วอันนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าจริงๆแล้วโดยพื้นฐานเนี่ยเขาสามารถเบิดจากโควิดยู่เซยได้อยู่แล้วครับนะครับครับผมเพราะว่าผมเห็นข่าวนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับเมื่อวานแล้วอยู่สิบสิบเจ็ดวันนะครับนะครับเป็นไปได้ไหมครับว่าทางคนป่วยเองเขาอาจจะแบบอัปเดตอัปเกรดของเขาคือไปอยู่ห้องพิเศษหรือรักษาตามขั้นตอนพิเศษรของเขามีไหมฮะไอ้จริงๆแล้ว ของภาครัฐบาลเนี่ยเขาครอบวอร์ <C over> ในการรักษาทั้งสีเขียวสีเหลืองสีแดงอยู่แล้วส่วนที่จะมีนี่ฮะแม่นักข่าวที่ว่าขออภัยฮะพี่หนุ่มกัญชัยนี่เองร,รายการโหนกระแสกับทางช่อง3คือคุณหมอเฉลิมนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนบอกอย่างนี้ครับค่าที่มันเกินขึ้นมาที่มันเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของค่าห้องกรณีที่ผู้ป่วยต้องการอยู่คนเดียวย้ําว่า เรื่องค่ารักษาพื้นฐานสามารถเบิกจากโควิดยูเซปได้อยู่แล้วมันเป็นเรียกว่าเป็นพื้นฐานของทุกคนที่จะต้องรักษาฟรีอีกส่วนคือถ้าผู้ป่วยมีประกันก็สามารถเบิกจ่ายกับประกันได้แต่มันก็จะแย้งกับตัวบินที่ออกมาคือมันไม่ใช่ค่าห้องอย่างเดียวสิครับใช่ไหมมันมีค่ายาค่าอะไรด้วยแหมเดี๋ยวเราต้องรอดูว่าข้อสรุปตรงนี้จะเอาอยัางไงเห็นว่าทางสมาคมเนี่ย จะเอาเรื่องนี้เข้าหารือกับที่ประชุมสมาคมโรงพยาบาลเอกชนอีกทีว่าจะได้ข้อสรุปออกมาอย่างไรนะครับ